ไว้ใจประชาชนบ้างเหมือนที่ท่านไว้ใจเผด็จการให้ครองอำนาจมานานขนาดนี้ไม่เป็นไรครับต่อให้เราล้างป้ายรัฐสภาไม่ได้แต่แผ่นดินไทยก็เปื้อนไปด้วยรอยเผด็จการอยู่แล้วน้ำมาไหนเอาน้ำลอยใครไปเอาน้ำฝั่งนู้นน้ำหมดนะไม่ไหมเอาอะไรลูกอยากให้น้ำเปล่าน้ำเปล่าเหรอล้างไม่ได้ล้างเลยรองเท้าล้างไม่ได้ล้างเช็ดตีนแน่ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาล้างสภาการเป็นพิธีเป็นน้ำจิ้มนะคะแต่ว่าวันล้างสภาจริงๆเนี่ยล้างให้เผด็จการออกไปจริงๆเนี่ยอยู่ที่วันเลือกตั้งค่ะสภาจะสะอาดเนี่ยพูดตรงๆว่ามันขึ้นอยู่กับปากกาของทุกคนนะคะที่จะเข้าไปกาเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อให้เข้ามาทำงานในสภาแทนพรรคเผด็จการค่ะการต่อสู้ยังไม่จบยุบสภายังไม่ใช่ตัวเลือกสุดท้ายสิ่งที่เราต้องทำคือเลือกตั้งเลือกฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้มากที่สุดมากจนพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์ไม่ได้กลับมาอีกใช่ไหมพี่น้องใช่เราไม่ยอมให้สองคนนี้มาพากอนาคตพวกเราไปอีกแล้วเราไม่ยอมให้สองคนนี้มาทำให้ลูกหลานเราต้องเป็นหนี้แล้วใช่ไหมพี่น้องใช่เพราะฉะนั้นเลือกตั้งเราต้องเลือกพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นขอบคุณครับวันนี้เป็นเรื่องตัวทุกคนต้องเป็นสไตล์ของมึงตายพี่ต้องล้างจองผ่านตลอดชาติจะยังไรเนี่ยทำให้กูยากจนข้นแค้นลำบากกว่า 8-9 ปีหาแดกทรมานทรกรรมก็กู้หนี้ยืมสินเขาเนี่ยก็มึงจะยังไรไปไหนว่าไปเออ